สวัสดีผู้ชมช่องอาชุล่าออกนะครับวันนี้เราก็จะมาลองแกะกล่องหูฟังบลูทูธนะครับของ BASE-UT W09 หูฟังบลูทูธตัวนี้เป็นระบบไฮไฟนะครับรองรับระบบบลูทูธ 5.0 แล้วก็มี IP54 กันน้ำได้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าเป็นไฮควอลิตี้อะคูสติกก็เครื่องดนตรีเสียงที่ออกมาจากหูฟังก็จะค่อนข้างจะครบแต่ก็ในระดับราคาไม่เกิน500นะครับก็พอฟังได้นะฮะถ้าอยากได้ระดับที่สูงกว่านี้ก็ต้องเพิ่มราคาเข้าไปนะครับเวลาซื้ออุปกรณ์ก็ในกล่องเขาก็จะมีหูฟังมีตัวตลับชาร์จแล้วก็มีสายชาร์จสเปคคร่าวๆของหูฟังตัวนี้นะครับก็สแตนบายได้150ชั่วโมงนะครับเปิดฟังเพลงได้4ชั่วโมงในระดับเสียง 70% นะครับตัวของตลับก็มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับ450มิลลิแอมฮาร์ดมิลลิแอมฮาวนะฮะแล้วก็ข้างละนะครับหูฟังข้างหนึ่งเนี่ยก็จะมีแบตเตอรี่อยู่40มิลลิแอมฮาวนะครับสายชาร์จก็จะเป็น USB Type C อันนี้เราก็มาดูในกล่องบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะในกล่องก็จะมีใบขอบคุณที่ซื้ออุปกรณ์ของเรานะครับอันนี้เขาอ่าน BASE-UT หรือว่า BASE-UT ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็คือคู่มือนะครับว่าใช้งานยังไงบ้างนะฮะอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับการชาร์จไฟแล้วก็ชาร์จกับตัวที่ชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับข้างหนึ่งเป็น USB Type C อีกข้างหนึ่งเป็น USB ธรรมดานะครับเรามาลองแกะดูนะครับว่าตัวของแท่นเป็นยังไงบ้างนะครับแท่นชาร์จตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับมีโลโก้อยู่ด้านหน้านะฮะสีดำเงาแล้วก็ตัวของหูฟังหล่นไปละค่อนข้างจะเบานะครับแล้วก็เหมือนจะมีแม่เหล็กอยู่นะครับในตัวของแท่นชาร์จพอเราวางลงไปมันก็จะติดกับตัวแท่นชาร์จเลยนะฮะก็ซ้ายขวานะครับหูฟังสองข้างเวลาเราวางลงไปในแท่นชาร์จนะครับไฟสีขาวก็จะติดอันนี้คือตอนนี้กำลังชาร์จตัวหูฟังแล้วนะครับเนี่ยไฟสีขาวอย่างนี้นะฮะก็คือชาร์จตัวหูฟังแล้วด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะฮะด้านล่างก็จะเป็นกำลังไฟที่เขาใช้งานนะครับเอกสารต่างๆด้านในกล่องก็จะมีสาย USB Type C นะครับ1เส้นนะครับเอาไว้สำหรับเสียบแท่นชาร์จกับโทรศัพท์นะครับหรือเราจะใช้สายชาร์จโทรศัพท์นะครับที่เรามีอยู่แล้วนะฮะที่เป็น USB Type C ก็ชาร์จกับตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็เอาสายชาร์จโทรศัพท์ที่เป็น USB Type C นะครับมาลองชาร์จดูนะครับเวลามีไฟเข้านะครับมันจะเป็นการชาร์จแท่นชาร์จก็จะเป็นไฟแดงกระพริบอันนี้คือเรากำลังชาร์จแท่นชาร์จอยู่นะครับส่วนไฟขาวตะกี้ก็คือตัวแท่นชาร์จนี่กำลังจ่ายไฟให้หูฟังข้างในนะครับก็อย่างที่บอกต้นคลิปนะครับตัวแท่นชาร์จก็มีกำลังไฟแบตเตอรี่ข้างในตัวอยู่450มิลลิแอมป์ฮาวนะฮะเรามาลองเชื่อมต่อหูฟังกับโทรศัพท์ดูอันนี้ผมลองเชื่อมต่อไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับดูความรวดเร็วนะครับในการเชื่อมต่อของหูฟังกับตัวโทรศัพท์ว่าจะทำได้ดีหรือเปล่านะครับก่อนอื่นเราก็วิธีใช้นะครับเราก็เปิดบลูทูธโทรศัพท์ก่อนแล้วก็ดึงหูฟังออกมาจากแท่นชาร์จนะครับตัวหูฟังก็จะเชื่อมต่ออัตโนมัตินะครับรวดเร็วมากนะครับพอดึงปุ๊บก็เชื่อมต่อทันทีเลยแล้วก็ตัวของหูฟังก็จะแสดงสถานะแบตเตอรี่ว่าเหลือแบตเตอรี่อยู่เท่าไหร่ในโทรศัพท์ด้วยนะครับตอนนี้มีแบตเตอรี่เหลือในหูฟัง 90% เอามาลองเปลี่ยนเพลงกันดูการทัชนะครับดับเบิลทัชนะครับแตะ2ทีหูฟังด้านขวานะครับก็จะเป็นการเล่นเพลงแล้วก็หยุดเพลง
ตรงนี้เนี่ยการทัดผมว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่มันบางทีทัดแล้วไม่ติดก็มีนะครับตามราคานะครับหูฟังไม่เกิน500บาทนะครับแต่เวลาฟังเสียงเพลงเนี่ยแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนเพลงบ่อยๆเสียงค่อนข้างจะดีเลยนะครับเสียงเป็นไฮไฟค่อนข้างดีเลยเครื่องดนตรีก็ใช้ได้นะครับเสียงออกแนวไฮไฟไม่ได้เบสหนักอะไรมากมายนะครับหูฟังรุ่นนี้นะครับเนี่ยด้านขวานะครับทัด2ทีเป็นการเล่นกดทัดอีก2ทีเป็นการหยุดกดค้างเป็นการเปลี่ยนเพลงนะครับเนี่ยกดค้างแบบนี้นะครับเปลี่ยนเพลงไปข้างหน้านะฮะด้านขวาด้านซ้ายเนี่ยนะครับทัด2ทีนะครับแตะ2ทีเนี่ยเป็นการเรียก Google Assistant นะครับเพื่อจะให้ตัวหูฟังเนี่ยเพิ่มเสียงลดเสียงได้สรุปหูฟัง Bass Art W09 ที่ผมใช้มานะครับเวลาฟังเพลงปกติค่อนข้างจะดีเลยแต่การทัดเนี่ยต้องรอนิดหนึ่งคือมันก็ทัดติดนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แม่นยำขนาดบางตัวนะครับอันนี้คือเราก็ซื้อในราคาไม่เกิน500บาทนะครับแต่ถ้าเรื่องฟังเพลงที่ค่อนข้างจะคุ้มค่าเลยก็เป็นการตัดสินใจของผู้ชมนะครับลองเลือกซื้อกันดูนะครับอันนี้ผมแค่ความคิดเห็นของผมไม่ได้สรุปอะไรมากมายหรอกแค่มาลองใช้ให้ดูเท่านั้นเองก็ไว้เจอกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ